สวัสดีค่ะก็เมื่อวานนี้นางมนหรือคุณสุกัญญาได้นำไก่ชกมวยมาให้ประชิงมีต้องหลายสิบตันบอกไม่เอาเอาสักสิบตัวก็พอก็เลยแจกจ่ายกันไปประชิงนู้นทำไงตัวมันใหญ่มาก6 กิโล7 กิโลเป็นไก่ตอนได้สบายตอนนี้ไม่หลอกกันหรอกไก่เหนียวประเชงก็เข้าสับมาเรียบร้อยมันมีหงอนประเชงไม่ต้องการหงอนพวกเด็กๆมันก็เอาหงอนไปกินก็ดีเหมือนกันเราก็เหลือตะคอกับตัวไว้ก็ให้มันหั่นมันหั่นไม่สวยแหละประเชงหั่นสวยกว่าแต่ว่าไม่มีแรงจะหั่นเพราะตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่ประเชงก็เลยหั่นชำแหละชำแหละก็เอามาถ้าคนมีฝีมือมีเครื่องมือพร้อมก็เอามาขายเป็นไก่ตอนได้อย่างสบายตัดเอาคอทิ้งโอ้โหอร่อยมากคนชาวหมักเรามีเปรียบอย่างหนึ่งซื้อมาแล้วแช่น้ำหมักเลยแช่เลยน้ำหมักแช่เลยแช่ไว้คืนหนึ่งสองคืนก็ได้แต่เข้าช่องฟิตคือต้องน็อกให้มันเย็นก่อนมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ใช้พะโล้เครื่องเทศเดี๋ยวนี้กินอะไรเหมือนดัดจริตมันเหม็นคาวไปหมดก็ต้องใช้น้ำหมักจะไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วเราก็ต้มต้มแล้วไม่สะใจป้าเชงก็ทำไอ้แบบเครื่องเทศพะโล้มันกินแล้วมันติดลิ้นอร่อยก็ไหนๆก็ลองมาทำกับไก่ดูสิแต่ไม่ใส่คาราเมลเพราะใส่คาราเมลมันจะสีแดงเดี๋ยวจะทำพะโล้เอ็นแก้วใส่คาราเมลหวานๆหอมๆมีกลิ่นเดียวเนี่ยน้ำพะโล้เนี่ยใส่แล้วเติมคาราเมลไปนิดนึงแล้วจะทำต้มเอ็นแก้วให้อร่อยแล้วเดี๋ยวทุกคนชิมดูได้เดี๋ยวจะให้ทีมงานเราไปชิมแล้วอร่อยก็บอกต่อๆกันไปว่าอร่อยจริงไหมไม่อร่อยบอกไม่อร่อยไม่ต้องเอาใจรับรองไม่ไล่ออกถ้าพูดเรื่องจริงทีมงานถ้าพูดเรื่องจริงจะไม่ไล่ออกแต่ถ้าพูดเรื่องโกหกจะไล่ออกจำไว้ด้วยไปเชงทำอะไรไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยพูดไปเลยไม่กลัวไม่ไล่ออกแต่บอกโอ้ยป้าอร่อยอร่อยแบบไหนอธิบายไปเลยตามที่ได้ดูใครบอกของเราไม่สะอาดไปเชงถึงสอนนักสอนหนาทำเองรู้เองสกปรกสะอาดก็รู้เองย่อมรู้อยู่แก่ใจเพราะนั้นคนสอนให้สะอาดเนี่ยจะสกปรก impossible เป็นไปไม่ได้ขอยืมดัดจริตฝรั่งมาใช้หน่อย impossible เป็นไปไม่ได้เราก็นี่ขิงเราก็ไม่ไว้ใจเพราะก้นหลุมเขาปลูกมาใส่เคมีไปก่อนเพื่อกันหนอนกันปลวกกว่าจะเรากินนี่โดนไอยากันหนอนกันปลวกไปแล้วตายความทรงไม่เอามาแช่น้ำหมักตื่นตั้งแต่4 กว่าว่างกระปอกขิงแล้วก็แช่น้ำหมักถึงเดี๋ยวนี้กี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้ข้าวสารก็แช่ตั้งแต่9 โมงตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะเที่ยงครึ่งกี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวคอยดูสิข้าวออกมานี่จะสวยปิ้งเลยสวยปิ้งเลยข้าวมันไก่เรียกว่าทำตามภาษาโบราณไม่ใช่ภาษาสมัยใหม่วิธีทำไงเดี๋ยวเขาต้องเอาขิงเนี่ยไปผัดไปให้มันหอมให้มันอะไรซะก่อนเราไม่เป็นไรตอนนี้เราทำก่อนหั่นอย่างนี้ก่อนก่อนอื่นแล้วก็หั่นอย่างนี้ขิงเสร็จแล้วนะเป็นอย่างนี้นะเราหั่นตามยาวตามยาวเสร็จแล้วหั่นตามยาวแล้วก็หั่นขวางอีกทีมันก็จะเป็นชิ้นๆดุ่นๆแล้วมันจะกรอบเดี๋ยวก่อนทำน้ำจิ้มต้องขิงเยอะๆถึงจะอร่อยเดี๋ยวเราใช้น้ำหมักของเราเอาน้ำหมักอะไรดีน้ำหมักมะเขือเทศวิธีเดี๋ยวจะหุงข้าวให้ดูเราก็หั่นขิงเสร็จแล้วก็ตบกระเทียมเนี่ยตบกระเทียมแล้วเดี๋ยวเราจะผัดข้าวข้าวให้ต้มเนี่ยกระเทียมนะสับทั้งเปลือกมันจะได้หอมได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเลยดูดูถ้าถ่ายมาถ่ายซะเนี่ยวิธีหุงข้าวผัดข้าวอันนี้เรา
ไปเอาข้าวสารออกซะก่อนเอาน้ำออกเอาน้ำออกเดี๋ยวเนี่ยดูกระทะกระทะเป็นน้ำมันซึ่งเราตักเอามาจากเป็นของขี้เหนียวคือน้ำมันเราต้มเป็ดแล้วเป็ดมันจัดมันก็ลอยขึ้นมาให้เราตักเราก็มาตักเอาไว้ทำประโยชน์เนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ำมันมากเราใส่แค่นี้ไว้เจียวหอมเจียวกระเทียมนั่นเองพอเหมาะพอเหมาะเดี๋ยวเราก็ผัดข้าวเฉยๆนี่ผัดให้มันหอมนี่ผัดให้หอมถูกไม่ถูกไม่รู้แต่เรากินเราทำอย่างเงี้ยว่ามันอร่อยอ่ะแล้วทำขายจะอร่อยเปล่าไม่รู้นะเราไปกินข้าวมันไก่ที่ไหนก็ยังไม่เห็นอร่อยเลยแต่เราทำกินเองแบบเนี้ยเราไม่เคยทำขายไปเชียงไม่เคยขายข้าวมันไก่แต่เคยทำกินเองแบบนี้เนี่ยทำสมัยก่อนอยู่ศรีราชาทำเลี้ยงคนงานแบบนี้ดิดดัดใครๆก็มากินทั้งหมดเลยนักข่าวต่างๆที่ไหนๆก็มากินหัวห่าไปเชียงทำมาข้าวมันไก่อร่อยขิงกับกระเทียมเจียวได้น้ำมันดมกินเอาเองนะฮะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจียวกันกับกระเทียมเนี่ยพอเหลืองปั๊บเราก็ดับไฟตอนนี้ยังไม่เหลืองเอาให้มันหอมอีกหน่อยเนี่ยเห็นไหมกระเทียมใส่เปลือกเนี่ยมันจะหอมเปลือกเนี่ยเปลือกกระเทียมมันจะหอมมากๆเวลากระเทียมซื้อมาเสร็จเราต้องอาบน้ำให้มันเรียบร้อยแล้วก็แช่ในน้ำหมักซะครึ่งวันก็ได้วันนึงก็ได้แช่เสร็จแล้วปั๊บเอามือขยี้ถูจนกระทั่งเป็นเปลือกขาวๆแบบเนี้ยพอแล้วอย่างนี้หอมพอหอมพอหอมพอแล้วใช่ไหมหอมพอแล้วมาข้าวสาร1 กิโลเราไม่เอาใส่หมดเพราะข้างล่างมันมีน้ำน้ำจึงค่อยๆพยุงใส่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยผัดแล้วก็เอาใส่หม้อไปนึ่งใส่น้ำพอเหมาะพอเหมาะใส่น้ำในนี้แหละเราดับไฟแล้วนะดับไฟแล้วถ้าไม่ดับแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้เพราะนั้นเราดับไฟทำกินเองแบบนี้แหละข้าวมันไก่ของเราไม่ต้องไปซื้อเขากินซื้อเขากินยังไม่เคยเห็นที่ไหนอร่อยเลยนะยังไม่เคยเห็นที่ไหนอร่อยเลยแช่ข้าวด้วยน้ำหมักไม่เปื่อยตัวสวยไม่บวมด้วยรับประกันว่าไม่บวมสมัยก่อนเราไม่มีน้ำหมักเนี่ยเนี่ยแล้วหอมเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมันจะอร่อยแค่ไหนลองดูลองดูนี่นะเนี่ยเขาเรียกแค่คลุกให้มันเข้ากันให้เองไม่ได้จะคั่วให้สุกหรอกนะเนี่ยหอมจะลืมซะไม่ได้คือเกลือและพริกไทยจะลืมซะไม่ได้วิธีการเนี่ยข้าวเราไปอย่างนี้เนี่ยใส่แค่นี้ทดลองดูนะแล้วบี้เดือมือโหมากไปแล้วดูจะมากไปไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนแล้วบี้เดือมือเนี่ยค่อยๆโรยอย่างเงี้ยพอละไม่เค็มกำลังดีได้เดี๋ยวพริกไทยหน่อยนี่พริกไทยเราก็เนี่ยโรยแบบนี้โรยให้ได้แค่หน้าเอง
เนี่ยให้ได้ข้างหน้าเดี๋ยวเขาก็ลงไปหากันเองอ่ะแค่นี้ได้แล้ววิธีการอันนี้เขาเรียกลดมือไม่ได้กะถ้าจะขายเป็นอาชีพเราก็ใช้ลดมือของเราเนี่ยหุงอย่างนี้อร่อยเราก็พับสูตรเอาให้ได้ขนาดใหญ่แล้วค่อยหุงขายถ้ารับกระจานเล็กจานใหญ่มันจะเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะลืมกันซะไม่ได้ก็ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดับไฟผัดนะไม่ได้ติดไฟผัดนะเพียงแต่เราจะคุกข้าวให้มันเข้ากันเท่านั้นเองเพียงแต่เราจะคุกข้าวมันเข้ากันเท่านั้นเองนี่คือป้าเชงทำกินกับทำเลี้ยงลูกน้องไม่เคยขายข้าวมันไก่แต่ไปดูแล้วน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทำไมมันไม่อร่อยเลยนะที่เขาว่าที่ไหนอร่อยทำยังไงก็สู้เราทำกินเองไม่ได้ไม่ใช่อวดคุยอวดโม้วิธีการนี้ทุกคนไปทำกินได้ถ้าอร่อยแล้วบอกป้าเชงอร่อยอะดีอ่ะนี่ไก่อิสลามนะไปทำขายได้คอริยอเขาจะชอบเสมอป้าจะทำอะไรอีกอ่ะสอนซะจนทำไม่ไหวแล้วมั้งถึงไม่ได้ถามอีกปกติตีสี่ตีห้าจะโทรมาป้าวันนี้สอนหน่อยอยากทำไม่นั่นทำไม่นี่กระทั่งแค่ขนมคกก็จะเอาบอกแค่ขนมคกก็ต้องใส่ข้าวซุปแป้งมันถึงจะนิ่มนวลเนี่ยได้ละหอมไหมมีกลิ่นหอมไหมได้กลิ่นไหมหอมไหมใช่ไหมเนี่ยเราก็ใส่หม้อที่จะนึ่งเนี่ยตักใส่หม้อนี่ข้าว1กิโลนะเดี๋ยวคอยดูว่า1กิโลเนี่ยเราจะตักได้กี่จานข้าวหอมมะลิคนไทยต้องกินข้าวหอมมะลิไอ้ตามร้านต่างๆที่ขายข้าวแม้อร่อยอร่อยหมูแดงอร่อยหมูกรอบอร่อยแต่ข้าวเฮงซวยเอาข้าวแข็งๆมามันจะแพงสักกี่สตางค์ทำไมต้องขี้เหนียวเอาชาวหมักเราต้องกินข้าวหอมมะลิเป็นคนไทยอย่าเสียชาติเกิดไปกินข้าวต่างประเทศหรือไอ้ข้าวแข็งๆที่ประเทศไทยกุรีกุจอจะต้องทำส่งออกจะต้องแข่งขันจะต้องให้รัฐบาลประกันราคาป้าเชงนี่75แล้วยังคิดกลับมาทำนาไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะต้องมาทำนาซื้อที่เพื่อจะทดลองทำนาให้ดูว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้อกูหมักเองจบข้าวก็ไม่ต้องแพงนี่เอาดูนะหน้าตาเป็นอย่างนี้รวมแล้วก็เปิดฝาหม้อหน้าเอาน้ำนี่ซะใสๆจะเสียบเอ้ยตรงนี้ไม่มีปลั๊กที่จริงนี่นึ่งวันนี้ยังได้เลยไม่ต้องไปนึ่งก็เตาไฟฟ้าหรอกเห็นไหมพอใส่น้ำไปราดปั๊บขาวจ้วนเลยตอนผัดนี่สีไม่สวยเลยนะราดน้ำขาวๆไปขาวจ้วนเลยเนี่ย1กิโลเนี่ยรับรองได้ข้าวไม่น้อยกว่า15จานเดี๋ยวจะทำให้ดู15จานเนี่ยแค่นี้ได้ละแค่นี้หูมันแล้วจะสวยเชียงอีกสักช้อนนี่ได้เลยข้าวมันไก่เอาเราก็มาเสียบตรงนี้นะเนี่ยหม้อทันสมัยใช้ไม่เป็นแล้วก็ปิดตรงนี้ปั๊บเสียบได้ใช่ไหมระหว่างเตรียมหุงข้าวอยู่เนี่ยล้อไก่ด้วยก็ทำน้ำจิ้มไม่ใช่เครื่องเคียงอะน้ำจิ้มไก่เนี่ยแล้วก็ใส่ไปก่อนเราเอาตะเจี๊ยใส่เติมน้ำเดี๋ยวเรามาต้มไม่เป็นไรแล้วเราก็เติมไปด้วยพริกลงไปปั่นนี่กระเทียมพริกนี่เลยพริกกับกระเทียมเท่ากันพริกกับกระเทียมเท่ากันตะเจี๊ยมันก็เค็มปี๋แล้วเราไม่ต้องใส่ตะเจี๊ยมากเราไม่ต้องใส่เกลือมากสักช้อนเดียวพอ
เพราะปลาเจียวมันเค็มปี๋แต่ใส่น้ำตาลเยอะๆใส่น้ำตาลเยอะๆไม่ได้ทำนานแล้วจะลืมเปล่าไม่ลืมนะ1 2 3 4 4แล้วนะเอา5แล้วกันเพราะน้ำเอนไซม์ของเราเปรี้ยวปี๊ดน้ำเอนไซม์เรานี่คือเราใส่น้ำมะเขือเทศแล้วใส่น้ำมะเขือเทศอันนี้เดี๋ยวปั่นก่อนปั่นแล้วเดี๋ยวก็มาต้มกันตรงนี้แล้วชิมรสชาติแล้วค่ะน้ำนี่ใส่ซื้อเครื่องเหมือนกันพังทุกอันอันละ600-700-800อย่าไปดีใจซื้อแพงๆไปเลยใช้มาตั้งนานยังไม่เคยพังเลยเนี่ยแล้วง่ายได้มากนะเจียวอย่างนี้จริงๆเขาไม่ต้องให้พริกสุกอ่ะแต่เราไม่เอาเราต้องการให้พริกสุกเดี๋ยวเราค่อยใส่อันนี้เอนไซม์ล้วนๆจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดเดี๋ยวลองดูให้เดือดซะก่อนเดี๋ยวจะเติมอันนี้ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอันนี้ซอสมะเขือเทศเอนไซม์จริงๆดมนี่ช่างกล้องมาดมนี่ทุกคนมาดมมันได้อะไรรสชาติจริงๆนะเนี่ยพออันนี้สุกปั๊บได้แล้วปล่อยเย็นแล้วก็ใส่เอนไซม์ใส่ขิงเนี่ยเห็นยังขิงดูซะเห็นแล้วนะเนี่ยขิงมันจะกรอบเคี้ยวเนี่ยต้องได้กรุบกรุบกรุบด้วยขิงมันถึงจะอร่อยเปรี้ยวได้รสชาติน้ำหมักซอสมะเขือเทศง่ายมากซอสมะเขือเทศเรานี่ใส่น้ำผึ้งมะเขือเทศหมักไว้ตั้งปี51ฉุนกึกไม่ต้องเติมน้ำเดี๋ยวเติมตรงเนี้ยน้ำจะได้ทีกันให้เดือดนี่เดือดแล้วปุ๊บ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 พอเดือดปั๊บติดเตากินไว้ทั้งปีก็ไม่เสียน้ำจิ้มเราทั้งปีก็ไม่เสียซอสนี่ไม่ต้องนั่นสบายซอสมะเขือเทศต่างหากเขาเรียกแหกตำราเอาซอสมะเขือเทศมาใส่กับน้ำจิ้มไก่เดี๋ยวลองดูรสชาติถ้าอร่อยแล้วจะบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ใช่จะบอกไม่อร่อยอย่าทำ เชื่อว่าน่าจะอร่อยมันไม่มีอะไรแปลกปลอมเนี่ยเป็นมะเขือเทศเป็นสีสันแต่มันสีแดงมันเกินสีสันไอ้นี่สีเหลืองอ่ะน้ำจิ้มไก่แน่นอนเดือดแล้วเก็บปั๊บใส่นี่แทนอ้าวไม่ต้องอั้นใส่เข้าไปเลยมาไม่ต้องอั้นใส่เข้าไปเลยรสชาติจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้มันหอมอะไรงั้นด้านออกกลิ่นน้ำผึ้งทำไงวะเนี่ยถ้ามันไก่ออกกลิ่นน้ำผึ้งทำไงวะเนี่ยนะจิ๊ดจัด
ชิดจัดชิดจัดเห็นไหมบอกแล้วพอใส่เอนไซม์ปั๊บจะอ่อนเค็มทีเดียวอีกช้อนหนึ่งพอเดกำลังเดโอ้โหมันเหลือเชื่อเลยอร่อยจริงๆนะนี่ได้รสชาติที่เข้มข้นเอาละใช้ได้โอ้ยโอ้ยมาใส่หม้อมาใส่หม้อมาใส่หม้อเนี่ยได้น้ำจิ้มแล้วหนึ่งหม้ออาท่านผู้ชมดูต้มเอ็นแก้วห่อพะโล้นี่เราผักชียี่หร่าดอกจันพริกหอมกระวานไม้หอมเอามาหมักน้ำหมักเสร็จแล้วก็เอามาคั่วแห้งคั่วแห้งเสร็จเอามาปั่นใช้มันในแหลกปั่นปั่นเสร็จก็เอามาคั่วต่อคั่วจนหอมแล้วจึงมาห่อใส่ต้มเป็นอาชีพได้เดี๋ยวป้าเชงจะสร้างอีกหนึ่งอาชีพคือทำพะโล้ขายใครไปทำได้ไม่ปิดทุกอย่างนี่เอามาหมั่นดูช่องซุปเปอร์เชงห้ามถามตัวต่อตัวเพราะขี้เกียจตอบอยากจะลุดหน้าไม่อยากถอยหลังเพราะนั้นอยากจะรู้อะไรดีๆดูช่องซุปเปอร์เชงไม่ขาดทุนหรอกเพราะไม่ได้สตังค์ใครมีแต่เสียสตังค์ต้องมาจ้างพนักงานต้องไปเช่าดาวเทียมออกมาบอกเพราะ75แล้วตายหอบความรู้ไปไม่ได้เสียดายจึงเอาออกมาสอนไม่ได้หวังประโยชน์ใดๆกับใครทั้งสิ้นหวังอย่างเดียวให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ตอแหลกันน้อยๆหน่อยโกหกกันน้อยๆหน่อยบ้านเมืองจะได้อยู่ได้อยู่ดีชาวหมักต้องไม่โกหกกันไม่อิจฉากันไม่ริษยากันต้องปองดองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจะดีมากนี่ออกมาแล้ว เอาขอยืมมาแค่หอมเอาคืนเอาคืนเพราะอันนี้มันน้อยเดียวหน่อยเดียวนี่เราขอยืมเข้ามานะแค่ให้น้ำมันหอมเท่านั้นเองเอาคืนแล้วเอาคืนเอาไว้ก็เกิดประโยชน์ต้องเอาไว้น้ำมากๆนี่ให้เขาหอมน้ำมากๆปิดไว้นี่เราก็มาใส่น่ะฮะเอ็นแก้วเอ็นแก้วแหมอร่อยจะบอกใครเหรอนี่ถ้าจะเป็นพะโล้ก็เอาคาราเมลมาใส่มันจะได้มีสีสันเลื่อนๆเลื่องๆมันหอมอยู่แล้วในตัวเพราะฉะนั้นเอามาใส่นิดนึงก็ได้นะมันจะได้ดูมีสีสันถ้าแบบนี้เอามาต้มยำก็ได้นะเนี่ยต้มยำน่ะอร่อยอร่อยจริงๆไม่ใช่อร่อยเล่นๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆฟองมันๆเอาช้อนมันออกมันเนี่ยถ้ามีเยอะๆนะเราก็ไปต้มต่อได้ต้มจนทั้งเป็นน้ำมันแท้ๆมันก็เอามาใช้ได้ต่ออีกไม่ได้ขี้เหนียวแต่ไม่ควรจะเสียไม่ควรจะทิ้งเนี่ยถ้าไว้เยอะเนี่ยพอเคี่ยวเสร็จมันจะเป็นน้ำมันล้วนๆเราก็เอามาผัดผักต่อได้น้ำมันเอนไซม์เหมือนกันแหละให้รู้จักทำจักใช้เถอะไม่เปลืองหรอกของทำไมจะต้องไปเปลืองแต่ต้องไปทิ้งไม่ต้องทิ้งของเราทำเองไม่ต้องทิ้งเนี่ยแล้วเคี่ยวน้อยๆเนี่ยมันก็จะนั่นเองใส่คาราเมลหน่อยเดียวแม่หอมมากๆนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้เองแค่นี้เองจะได้สีสันแล้วเนี่ยได้สีสันสวยเนี่ยหอมเนี่ยสีพะโล้เพราะกลิ่นพะโล้เราใส่อยู่แล้วเนี่ยสีสวยมากเนี่ยเป็นพะโล้เอ็นแก้ว
เดี๋ยวไปกินดูพะโล้เอ็นแก้วข้าวหอมมะลิ1กิโลตีราคาเต็มที่50บาทไปเลยตันละ50,000คนไทยไม่มีปัญญากินให้มันรู้ไปสิทำไมจะไปกินข้าวต่างประเทศแข็งๆกระโดดกระเดกหรือข้าวในประเทศหรือข้าวถูกเปลี่ยนมาเราไม่รู้ต้นทุนให้รู้นี่นะโอ้โหนี่ร่วนแชะรสชาติหอมกลมๆดูสิจะได้กี่จานนี่พูนๆ1จานนะไม่ต้องไปใส่จานครอบอัดมาไม่ต้องเอาให้ตามสบายไปเลยเนี่ยเนี่ยขายจานทักกี่บาท10บาท10บาทแถมอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ดันนะเนี่ยข้าว10บาทเดี๋ยวไก่ตัวเท่าไหร่เดี๋ยวมันทำดูเนี่ยหอมหอมมากๆกลมกล่อมหอมกลมกล่อมเอาไปที่ปั๊มแจกคนกินดีไหมให้เขากินเนี่ยโอน่ากลัวจะเกิน15จานว่ะนี่3จานแล้วนะมีจานทัก15ใบไหมเอ้ยตักให้ดูเลยข้าว1กิโลหุงแล้วจะได้อะไรแน่ดูล้วนเม็ดสวยไม่แก่กูจะขายจะไปขายสักมันไก่มั้งแน่โอ้โหยังอยู่ตั้งเยอะเนี่ยทำไงเนี่ยเนี่ยซูมดีๆซะเนี่ย4จานดูนะว่าข้าว1กิโลแล้วจะตักได้กี่จานนี่สมมุติเป็นแม่ค้าดูว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ทำไมของต้องแพงเนี่ย1จานมาดูได้เลยเนี่ยดูนี่ว่าขนาดไหนเทมาได้ขนาดไหนซูมเห็นยังซูมเห็นมั้ยเนี่ยว่าจานนึงเนี่ยได้ขนาดไหนเนี่ยใส่อย่างเงี้ยฮะเห็นแล้วใช่มั้ยอ้าว2จานนี่เห็นแล้วใช่มั้ยขนาดไหน3เนี่ยขนาดไหน4ถ้าใครหุงกินได้แบบนี้นะรับรองว่าไม่มีใครหุงข้าวบ้านกินเนี่ย4จานแล้วเดี๋ยวจะกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันต้นทุนเหรอกี่ตังค์กันข้าวกิโลกี่ตังค์ไม่มีอะไรเลยพริกกระเทียมน้ำมันหน่อย1เนี่ยนะนี่ทำให้ดูทำตัวอย่างให้ดูเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแม่ค้าจึงไม่ได้ตักมาเลี้ยงเอาแต่แค่เนี่ยไปเชียงอยู่คนเดียวมีชามแค่นี้เนี่ยเนี่ย8จานแล้ว10จานสบายสบายก็ได้เคยสอนไว้ว่า10จานสบายสบายเนี่ยโอ้โหเราตักมากเกินไปเหลืออีกได้10จานกว่าใช่ไหมก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมหรือชาวหมักที่ได้ดูช่องซุปเชียงได้รับรู้ไว้ว่าข้าวสารหอมมะลิกิโลหนึ่งมัน35บาทถึง40บาทประมาณนั้นแต่เราก็ตีทั้งค่าไฟให้เป็น50บาทไปเลยก็ตกลงว่าไก่นี่50บาทเองไก่เหนียวต้มมองมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่50บาทไม่เคยถึงดีซะด้วยแต่ตีให้50บาทข้าวสาร1กิโลหมักกี่ชั่วโมงนะตั้ง9โมงตะกี้มาหุงกี่โมงแช่ไว้3ชั่วโมงแช่น้ำหมักไว้3ชั่วโมงเพื่อให้มันไม่บูดไม่เสียแล้วก็ถ้าข้าวสาร
ฉีดสารเคมีมามันจะได้กำจัดสารเคมีไปในตัวเสร็จเพราะนั้นจะได้ข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดอย่างน้อยมีน้ำหมักขจัดสารเคมีออกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้กระเทียมขิงเอามาคั่วกับน้ำมันให้หอมแล้วก็ดับไฟก็เอาข้าวที่แช่เนี่ยสงขึ้นมาแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้มันได้ที่แล้วก็เหยาะเกลือไปโรยหน้าโรยหน้าหน่อยๆมันจะกลมกล่อมแล้วก็ใส่พริกไทยโรยหน้าแล้วก็คั่วให้เขาแล้วก็ตักใส่หม้อแล้วก็เอาน้ำแกงเอาน้ำใส่ให้พอดีออกมาเป็นอย่างนี้เป็นข้าวมันไก่ก็ได้10จานพอตักเยอะ10จานกว่าแต่ถ้าเป็นข้าวเปล่าที่จะสำหรับไว้ผัดมันก็ได้10จานเหมือนกันแต่จริงถ้าตักน้อยๆมันก็ได้13จานเพราะกิโลจานนึงไม่เกิน2ขีดแต่นี่ไปเชงตัก2ขีดกว่า2ขีดกับเศษ14ขีดเพราะนั้นน่ะได้13จาน12จาน13จานได้แน่นอนแต่เราตักให้มากเอาไว้แล้วไก่เนี่ยนี่ด้ว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 ยทั้งหมดเนี่ย50บาทไก่เหนียวอร่อยมากหลังจากมันชกมวยเลิกแล้วเขาก็เอามาเชือดของอิสลามของอิสลามเป็นไก่ฟาร์มหรือไก่อะไรแล้วไม่ทราบคุณสุกัญญาสุกัลยาแล้วอีนางมนอีนางมนที่มันทำไก่ให้ไปเชงที่โคราชแล้วใส่สารเคมีแล้วด่ามันแล้วให้มันเอาน้ำหมักไปหมักเอาน้ำหมักไปให้มันอ่ะดันเอาไปล้างพื้นมันบอกแม่แมลงวันไม่มีมาเลยแม่แห่มันน่าตบแล้วเที่ยวนี้มาเอาไก่มาให้บอกไม่เอาของมึงมีไม่มีเขาบอกน้ำยาที่ให้ไป20กะลอนใหญ่ๆยังอยู่เดี๋ยวเขาจะแช่แล้วเขาจะมาขายให้บอกไม่เอามึงขายเองกำไรมึงไปกูไม่ต้องการเลยอาชีพแล้วแต่ก็จะทำให้รู้ว่าไก่เหนียวน่ากินจะตายไปเนี่ยจานเนี่ยขาย50บาทเหรอร้อยหนึ่งยังได้เลยไม่ต้องขายแพงเลยเนี่ยนี่จานหนึ่งนี่ไก่ชิ้นโตๆเนื้อเนี่ยเนื้อชิ้นโตๆทีมงานบอกให้เห็นข้าวมั่งแล้วได้เห็นยังเนี่ยฮะข้าวเนี่ยไก่50บาทข้าว50บาทเครื่องปรุงจะกี่สตังค์กับมันเพราะฉะนั้นทำไมของต้องแพงไปเชงมันเลยเวลาแล้วแต่ก็จะสอนให้วันนี้จะสอนให้แอนแก้วซื้อมา1กิโลมารู้กี่สตังค์เพราะได้มาฟรีเขาขายกี่ตังค์ก็ไม่รู้กับปีเนี่ยจานนี้50บาททั้งหมดทั้งค่าแรงค่าอะไรให้300ไปเลยแล้วจะไม่ได้กำไร300มีใครไม่ซื้อบ้างเนี่ย300ตักข้าวมา10จานเนี่ยจานละ10 30บาทก็300แล้วเนี่ยทำข้าว30บาทจานละ30บาทได้300แล้ว300ค่าชาวร้านไม่ต้องพูดข้าวแล้วไม่ต้องพูดอยู่บ้านซื้อมาทำกินแล้วเอาไปให้พระพวกขยันเดินตามธนาคารตามหน่วยงานที่ไหนก็ตามรสชาติผมอย่างนี้ครับผมทำข้าวมันไก่ครับมีน้ำหมักครับมีน้ำหมักค่ะจะรับประทานนะคะนี่ขาย30บาทห่อนึงน้ำจิ้มกันน้ำส้มกูหมักเองหมักกระพริกแล้วมาปั่นตะเกียบซื้อตามบ้านแต่ป้าเชงไปใส่น้ำมะเขือเทศมันก็รสชาติมันก็ต้องไปลองทำกินเองจะอร่อยป้าเชงก็บอกอร่อยอะแต่นี่จะอร่อยไม่อร่อยคนดูไปทำกินเองแล้วนี่เอ็นแก้วกรุบนิ่มกรุบอร่อยใส่เครื่องพะโล้ไปถ้าไม่ใส่เครื่องพะโล้เราก็มาซดเป็นน้ำแกงใส่น้ำหมักไปทุบพริกไม่ต้องบีบมะนาวทุบพริกใส่น้ำหมักใส่เกลืออร่อยมากมากบอกโคตรอร่อยเดี๋ยวจะว่าคุยเกินเหตุเพราะฉะนั้นทุกคนบอกราคาให้แล้วของทำไมต้องแพง
ไม่ต้องแพงเลยเนี่ยไก่50 บาทนี่ข้าวลองไปผัดกินดูมาเชียงไปกินข้าวมันไก่ที่ไหนมีแต่ข้างล่างเลี่ยนมันเกินเหตุนี่ของเราข้างล่างไม่มันเลยใส่น้ำมันคั่วกับกระเทียมและขิงให้หอมแล้วก็ดับไฟเอาข้าวที่แช่น้ำหมักไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงมานึ่งก็ออกมาเป็นอย่างนี้ตามที่ไปเชียงทำกินไปเชียงไม่เคยทำขายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คนที่อยู่ตามบ้านซื้อรับไปทดลองทำอย่างไปเชียงว่านี่จริงไหมข้าวหอมมะลิ50 บาทปลาเจี๊ยะไม่ต้องไปซื้อตามที่เขาโฆษณาแพงๆสารกันบูดจิปาถะซื้อที่เขาหมักบ้านๆนี่แหละที่มีใครรู้จักแบบบ้านๆนี่ของคุณวัชรีเขาบอกว่าเขาได้มาจากอะไรก็ไม่ทราบเขาให้มาขวดหนึ่งก็ดีเหมือนกันบ้านๆก็มาต้มแล้วก็ทำอย่างเมื่อกี้ที่เห็นเพราะฉะนั้นชาวหมักแฟนหมักไปทำซะทำอย่างพระเชงบอกแล้วก็นำไปขายเนี่ยต้นทุน100 บาทค่าแรงค่าสัพเพเหระน้ำจิ้มน้ำหมักเราหมักเองไก่น้ำหมักเรามีเองเอามาแช่คิดไปเลยทั้งกำไรทั้งน้ำหมักทั้งอะไร200 บาทเราไม่ได้ขายแค่นี้เราอาจจะขายมากกว่านี้วันหนึ่งขี้หมูขี้หมาได้กำไร1,000 บาทหักต้นทุนแล้วกำไรครึ่งต่อครึ่งแน่นอนไม่ผิดถ้าคนไม่เพี้ยนไอ้นั่นแพงไอ้นี้แพงไปบ้าตามสื่อที่โฆษณาของแพงเลยเฮงซวยรู้ไม่จริงขึ้นป้ายของหมายราคาเท่านั้นเท่านี้ราคาไม่ถึงไอ้แจ๋วดีไอ้แจ๋วมันมั้งไอ้แจ๋วไปซื้อตลาดเงินเหลือเลยเจ้านายให้ไปเยอะไอ้แจ๋วจะทำงั้นนะของแพงก็แพงของไม่แพงของแพงไม่ควรซื้อก็อย่าซื้อแล้วของที่เป็นสารเคมีก็ไม่ต้องไปเขาเติมเขาใส่จงใช้น้ำหมักทุกบ้านที่หมักกันเองก็ทำตามเนี้ยไม่ผิดหวังค่ะสวัสดีค่ะ